ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดปัสสกลนครครับมีคุณสุนทรเพชรเลื่อนเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะโอโคราชให้การสนับสนุนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยซูจิบะหมี่เกี๊ยวนะครับมีครูชนซูจิบะหมี่เกี๊ยวครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนควบคุมดูแลการฝึกซ้อมทั้งหมดครับต้องขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนครับยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายบำรุงร่างกายแล้วก็ยาดองเหล้าเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญญานันท์ลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งตองหนึ่งที่หนึ่งของลูกหมากรถยนต์ลูกหมากคุณภาพดีมากแต่ราคาถูกของบริษัทบางกอกออโต้พาร์ทจำกัดคุณปนวัฒนกิจเจริญวงศ์บริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตสีตราลีน่าบันไดคิงคอปรา 6B โดยคุณทรงวิทย์ศักดาพงษานุรักษ์โตโยต้าเคมอเตอร์คุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ครับโทรศัพท์สอบถามที่02-662-6555จิวเจิ้งปู่เซินเจียวหนังอาหารเสริมบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโดยบริษัทจงไทเจี้ยนหมิงเอี้ยวเอียกรุ๊ปจำกัดมีวางจำหน่ายแล้วที่7-Elevenครับโทรศัพท์ก็02-688-2324แอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นท้องต้องแอนตาซินครับรวมไปถึงแอนตาซินเยลเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ที่ฟี่แล้วก็ปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าแบรนด์หยกขาวผู้นำด้านอุปกรณ์กีฬามวยดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บหยกขาว .com ครับนี่แหละครับวันนี้ต้องขอบคุณหลายๆท่านเลยทีเดียวนี่นะครับขาดไม่ได้ก็คือผู้ที่มีใจว่างั้นเนี่ยสุดๆอุทัยทัพอาสานะครับนี่เป็นอดีตผบ.เรือนจำด้วยนะนี่แหละครับอยู่พระนครศรีอยุธยาด้วยมีแต่เพื่อนมีแต่พี่มีแต่น้องแล้วก็สมพรแก้วรัศมีโชติด้วยนะครับแล้วก็ดร.ช้างด้วยอ่ะขอบพระคุณทุกท่านนะครับดร.ช้างอภิชาระยับศรีก็จากศรีสะเกษครับแหมสรีระดีเหลือเกินนะครับสายนครครับรูปร่างดีโง่เฮงดีมากครับเด็กคนนี้ครับอยู่ที่กระดูกประสบการณ์แหละครับนับจากนี้ไปครับวันนี้ก็มาเจอกับศรีถนนชัยซูจิบะหมี่เกี๊ยวซึ่งสีเสื้อนี้กำลังมาแรงเลยนะครับโชคที่นี่นี่ระยะหลังๆมาก็ชนะมาโดยตลอดนะครับมาดูคนนี้บ้างครับศรีถนนชัยครับน่าจะออกแนวเจ้าเล่ห์ครับต้องเป็นมวยฝีมือแหละครับศรีถนนชัยนั่นแหละครับชื่อใหม่นะครับน้องแว็กกับศรีครับมาจากคำตะกร้าสกลนครครับ2คนพี่น้องนะครับคู่นี้เคยใช้บริการกันมาแล้วครับเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาที่สนามมวยจิตเมืองนนท์จกขาบ็อกซิ่งสเตเดียมแห่งนี้ครับวันนั้นต่อยกัน2นาทีพัก2นาทีครับวันนี้ได้โอกาสแก้มือล้างตาครับทางด้านของซ้ายนครนะครับเคยแพ้ศรีถนนชัยมาครับในขณะที่ศรีถนนชัยหรือว่าน้องแว็ก2ไฟหลังก็พ่ายน้องให้กับทางด้านจงสนั่นสิทธิ์ทนายเคครับและล่าสุดไปชนะรักกิติหรือว่าพยัคฆ์ปทุมที่จังหวัดปทุมธานีมาครับอ้าวนี่แหละครับแม่ไฟแดงนะครับสายนครนี่สายล้วนๆหน้าตาน่ารักเลยอ่ะนะสายด้วยนะครับน้ำเงินศรีถนนชัยต่อยกันในรุ่นไฟเวทนะครับ112ปอนด์ลุงป๋องครับแม่ถ้าเกิดขึ้นบอกว่านครนครในคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นนึกถึงนู่นแหละครับจังหวัดใหญ่ทางภาคใต้ครับนครศรีธรรมราชครับแต่วันนี้คือนครปฐมครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาเป็นบริษัทพลาสเปล่าไทยแลนด์จำกัดโทรศัพท์0815545464คอร์ดี้พลาสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเช่าผสมมันติวิตามินตรารอยัลคอร์ดี้พลาสโดยบริษัทรอยัลดีไทยแลนด์จำกัดไอซ์ LED ผู้ผลิตจำหน่ายและให้เช่าจอภาพ LED ฟูลเคลเลอร์คุณภาพสูงโทรศัพท์0863137675วันของโอมจำหน่ายโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นทุกแบรนด์ขายปลีกราคาส่งทั่วประเทศโทรศัพท์0639652824บริหารงานโดยโอม MBK อ่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับโทรไปครับเรียกว่าใครที่เป็น FC ของมวยเดวิดีไทยครับลดกระนำเลยครับราคาพิเศษกันเลยทีเดียวครับบนเวทีครับซ้ายกับขวาไฟที่2ของทั้งคู่ครับปัดหัวตัวเท่านี่คือดาวรุ่งรุ่นใหม่ครับศรีถนนชัยหรือว่าน้องแว็กแข้งขวามัดขวาครับนี่ซ้ายกับขวาคู่ที่2ของวันนี้แล้วนะครับอ้าวไฟแดงซ้ายนครน้ำเงินศรีถนนชัยนะครับอ้าวสมพรนะแก้วรัศมีโชติแล้วก็ชูชีพตรีโภคาแล้วก็หลักๆของเราดิพี่ใหญ่นะครับอุทัยทัพอาสานี่มีแต่ให้มีเพื่อนมีพี่มีน้องตลอดอ้าวซ้ายแดงซ้ายนครน้ำเงินศรีถนนชัยหมัด1 2ไปแล้วนะครับแต่ก่อนหน้านั้นโดนขามีสะดุ้งเล็กน้อยนะครับสายนครครับทีขวาครับเนี่ยครับหัวขาเลยนะครับเหมือนจะเห็นอะไรครับทางด้านของเจ้าศรีถนนชัยครับหมัดขวาครับเตะซ้ายมาครับขวาโต้หมัด1 2ครับมีอัดฉีดให้กับทางด้านของสายนครแล้วครับกำลังใจอย่างดีเยี่ยมครับขยับเดินขยับเข้าไปครับวันนี้ชิงเดือนก่อนเลยครับสายนครครับเคยแพ้มาครับ
ได้โอกาสแก้มือล้างตาแต่ว่าทางด้านศรีถนนชัยหรือว่าเจ้าน้องแว็กนะครับนิ่งมากครับต่อยเกมรับอุ้ยบอกด้วยบวกด้วยศอกขวาครับแม่เจอหมัดซ้ายทำท่าจะสายย่อเหมือนกันนะครับค่อยๆขยับเข้าไปครับนี่คือดาวรุ่งรุ่นใหม่ครับต้องบอกว่าพรีพรามไม่ได้ครับหมัด1 2แข้งขวาคืนมายืนกันใกล้ๆครับน่ารักน่าชังนะครับสายนครนี่ต้องบอกว่าทางด้านของยอดขุนทัพเทนมาตั้งแต่ต้นนะครับขยับเดินครับสายนครครับแต่ว่าแม่ศรีถนนชัยไม่ถอยและมีขยับเดินเข้าหาด้วยครับเอาล่ะครับขวาสูงครับเกมยังไม่เร่งยังไม่เปิดแบบ 100% นะครับแต่ว่าเนี่ยครับยังพยายามครับพยายามเจาะอยู่ครับสายนครหมัดเน้นไปที่หมัดครับส่วนศรีถนนชัยก็รอดักศอกด้วยฮะนอกจากแข้งเข่าแล้วครับไปขวาไปครับแม่แต่โต้ดีเหลือเกินนะศรีถนนชัยดูดิย่องเลยมาดิมามาเดี๋ยวจะไปซื้อโตโยต้าเคมาโต้ให้ดูก่อนแกว่างั้นเลยอ้าวชนะวันนี้นะอ้าวฝ่ายแดงนะครับสายนครเอ้าเอ้าศรีถนนชัยมาเป็นมาเป็นชุดเป็นชุดมาแล้วครับจากรับจับทางเลือกออกครับสลับขาฟุตเบิร์ครับศรีถนนชัยค่อยๆขยับเข้าไปครับทางด้านของสายนครวันนี้ก็เรียกว่าเสริมหมัดตั้งแต่ต้นแล้วครับหมดยกชมโฆษณาทยอยมาเรื่อยๆแล้วครับขวัญแล้วก็กำลังใจครับรางวัลล่อตาล่อใจครับเอาละครับต้องฮึดแล้วครับยกที่ผ่านมาเสริมหมัดแล้วนะครับแต่ว่าศรีถนนชัยครับดูนะครับตั้งรับจับทางรอโต้จังหวะ2ครับแบบนั้นๆเลยครับวงในถึงตัวดีได้ไม่ได้ครับแดง15น้ำเงิน16นะครับศรีถนนชัยจากคำตะกร้าจังหวัดสกลนครครับลูกศิษย์ของคุณสุนทรเพชรเลื่อนครับเอาละครับสายนครเนี่ยครับเดินเข้าไปพลิกออกข้างนิดเดียวครับทางด้านของศรีถนนชัยหรือว่าเจ้าน้องแว็กอุ้ยดักแทงด้วยเข่าขวาแล้วดันออกไปสายนครครับถึงตัวแต่ว่าเนี่ยครับยังครับเป้าไม่เจอแหมแค่ขวาเบิ้ลมาเลยครับแหมก็เตะแกเตะเป็นจักเลยน้ำเงินนะศรีถนนชัยเอาออกไปนิดเดียวนี่สจเอกสจหลายสจโต้งลุ้นนี่ชูชีพตรีโภคานี่อย่างหลักใหญ่ของเราแล้วก็ที่ขาดไม่ได้พี่ใหญ่อดีตพบเรือนจำพระนครศรีอยุธยาดูอุทัยทัพอาสาเดินเปิดเกมนะครับสายนครครับมีอัดฉีดเพิ่มเติมเข้ามาครับจ้วงหมัดครับ1 2ตีเข่าซ้ายครับเข่าซ้ายครับเข่าขวาครับอาศัยลูกขยันแล้วครับเข่าขวาครับสายนครโอ้ยชุดนี้นี่ถือว่าทำได้เยี่ยมครับเดินต่อครับนั่นแหละครับเกาะในได้เสียงเอมาแล้วครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะมีช็อตต่อเนื่องหรือไม่เอาละครับวงในเกาะได้ครั้งไล่แขนตั้งแขนต่อขวาก่อนเลยครับสับไปก่อนแล้วครับยังหาเหลี่ยมครับแม่บิดบ้าโอ้ยเจอศอกขวาครับช็อตนี้เนี่ยครับแต่งตัวนานแล้วครับทางด้านของซ้ายนครครับกรรมการแยกออกมาโอ้โหไปแต่งตัวนานทำไมอ่ะเดี๋ยวจีบสาวไม่ทันนะเอ้าไปแดงซ้ายนครน้ำเงินเอ้าศรีถนนชัยกับไปก่อนไปก่อนเอ้าคุณต้องตีซ้ายครับซ้ายนครครับยังเหลือเวลาครับให้กับเขาครับครึ่งทางเท่านั้นครับเข้าซ้ายเจอขวาโต้เบาๆครับแยกออกมาครับสายนครเดินต่อขยับเข้าไปครับอย่าให้มีช่องไฟนะครับขยับเข้าไปครับมีช่องไฟนี่โดนแค่ขวาก่อนเลยครับบัตร1 2มาความมุ่งมั่นความขยันความตั้งใจครับทางด้านของสายนครเข้าซ้ายเสียบเข้าไปโอ้โหฝุ่นตลบเลยครับอ้าวเดี๋ยวนี่เลยครับโตโยต้าเคมอเตอร์เดี๋ยวมามอบมามอบนี่โดยคุณวิเชียรสมมติเอ้าแทงไปติดฟันแม่ล็อกแขนไม่ล็อกแขนไม่ตีได้ไม่ได้เออมันต้องอย่างนั้นไม่ได้เชียร์นะไม่ได้เชียร์นะเอาแยกออกมาครับชัดชัยสอนทาแยกออกมาครับสายนครเดินต่อขยับไปขยับไปแม่จังหวะไม่ได้ครับเจองัดศอกขวามาเข่าซ้ายแม่เจอเกี่ยวซะไม่เป็นไรครับล้มแล้วลุกนั่นแหละครับถึงตัวครับมาแล้วครับจับได้ดีครับทางหน้าของศรีถนนชัยครับหรือว่าเจ้าน้องแว็กเอาละครับสายนครสอดไม่ได้ครับทำอะไรกันไม่ได้แยกกันมาไปชมโฆษณาก่อนเดี๋ยวกลับมาครับยก3ที่ผ่านมาไปแดงสายนครน้ำเงินศรีถนนชัยนะครับแหมศรีถนนชัยครับดูดิแกมาแบบเป็นยาตำราเลยไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตลอดนั่นแหละครับต้นยกกลางยกปลายยกนะครับในช่วงต้นยกทางด้านของศรีถนนชัยหรือว่าเจ้าน้องแว็กครับตีหัวเข้าบ้านแล้วครับแต่ว่ากลางยกทางด้านของสายนครครับเกาะในได้เนี่ยครับผมด้วยเข่าแล้วครับโอ้โหต้องบอกว่า
ขุนตลบไปเลยครับยกที่ผ่านมาตามต่อครับยกที่4คู่ที่2ครับสายนครกับศรีถนนชัยเนี่ยครับถึงตัวอีกแล้วครับแขนซ้ายกดแขนขวาเอาแล้วครับต้องบอกว่าหนีไม่ออกต้องสู้ในครับทางด้านของศรีถนนชัยยังคงมีความมุ่งมั่นสูงมากนะครับสายนครครับดักเอาไว้ครับศรีถนนชัยตีซ้ายครับสายโต้เอาโดนเหวี่ยงล้มครับไม่เป็นไรครับลุกขึ้นมาเร็วยก4ครับยังมีเวลาเพียบสอดในแล้วก็เนี่ยครับอยู่ด้านบนครับศรีถนนชัยครับโอ้โหเจ้าเล่ห์จริงๆครับสมชื่อศรีถนนชัยดูละอ่อนเลยอ่ะเอาเริ่มตีได้เริ่มตีได้แม่แต่หัวคือคอแก่อ่อนนะฝ่ายแดงนะครับสายนครนั่นแหละครับตั้งแขนได้ดีนะครับเดี๋ยวดูนะครับจังหวะพลิกจังหวะกระชากจังหวะกระตุกกระทันหันของศรีถนนชัยครับโอ้โหตอนนี้ไม่มีใครยอมใครครับไม่ลดลาวาซอกเลยครับสงครามเข่าครับวงในตั้งแขนได้ยัดเข้าไปเข่าซ้ายยัดแต่ว่าจังหวะจบ3ครั้งติดต่อกันแล้วครับนี่ครับทุกอย่างมาทำมาดีแล้วนะครับสายนครครับโดนดักแทงขวาแทงขวาครับศรีถนนชัยแต่ก็ยังเป็นไปได้แหละครับเพิ่งจะครึ่งทางครับต้องเดินต่อครับเกมมันบีบให้เดินแล้วนะครับสายนครครับพยายามเข้าไปโดนแข้งขวาดักแทงซ้ายครับมาจะหักเหลี่ยมหักพุงอะไรซะหน่อยติดเชือกซะก่อนครับได้ข่าวขวากรรมการแยกมาครับหันมองทีมงานเล็กน้อยทีมงานสั่งให้เดินมาแกเหลี่ยมแกกินเลยนะครับศรีถนนชัยแรงแกก็ไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าเหลี่ยมแกดีอ่ะสายนครแกเงอะงะเงอะงะอ้าวแกจอดหยอดไปเรื่อยแล้วทีบีทีนึงโอ้หลงหลงหลงสายนครหลงเวแล้วเอ้านายก็ตีไม่ได้เนี่ยครับมาถึงตรงนี้ครับอาวุธหายแล้วนะครับทางด้านของสายนครครับตื้อไปเลยครับคิดอะไรไม่ออกครับดูนะครับจะเดินเข้าไปคว้าโดนแข้งนะครับเนี่ยครับเลือกแล้วครับทางด้านของศรีถนนชัยโอ้โหดูนะครับอาวุธนำหายหมดเลยครับทางด้านสายนครครับเปลี่ยนถังแล้วครับตอนนี้ครับโอ้โหแกเร่งเยอะแล้วก็ไปเจอเหลี่ยมครับเหลี่ยมตัวโอ้เจอศอกขวาอีกตอนนี้อยากจะเจออะไรเจอได้หมดเลยครับโอ้โหเจอหมัดเท้าเข่าศอกครับดักเอาไว้ครับศรีถนนชัยสายนครขยับเข้าไปครับเนี่ยครับเดินด้วยหัวใจแล้วนะครับแต่ว่าเรียวแรงพละกำลังเนี่ยครับพอแรงมันหายนี่คิดได้ก็ทำไม่ได้ซะแล้วแม่ศรีถนนชัยแกออกเหลี่ยมออกเชิงลีลาแล้วนะครับปลายยกอีกนิดนึงใกล้จะหมดยกแล้วนะครับยกนี้มองเห็นเลยว่าช้ากว่ากันเยอะเลยสายนครเข้าก่อนจริงแต่ว่าอาวุธไม่หนักหมดยกนี่แหละครับโชว์ให้ดูเลยอะไรคืออะไรน้ำเงินศรีถนนชัยครับลูกเล่นแกหลักเหลี่ยมแทบเยอะกำลังแกไม่ดีเข้าจริงนี่เทล้มเลยนะครับก็เฉพาะสัปดาห์นี้เท่านั้นนะครับมา10โมงแล้วก็ปกติก็ดูกันเที่ยงประมาณเที่ยงเศษๆนะครับอ้าวนี่แหละครับมาจะขึ้นยกสุดท้ายนะครับก่อนจบยกสุดท้ายนะครับท่านนายกสมชาติเดชดอนสทมเอจิรัชยาครับผอ.นิยมกิจน้องสวงขอเชิญชมนะครับเทศกาลกินปลาลำตะคองคลองไผ่ครับในวันนี้นะครับเชิญชมการแข่งขันชกมวยในงานเทศกาลกินปลาลำตะคองนะครับลำตะคองคลองไผ่นะครับวันนี้ครับเริ่มแข่งขันเวลา2ทุ่มนะครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวสนามฟุตซอลนะครับอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลคลองไผ่นะครับอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครับบนเวทีตามต่อครับยกสุดท้ายครับ3นาทีสุดท้ายเนี่ยครับหลายตลบเลยครับในยกที่ผ่านมาชัดชัยสอนทาเห็นว่าทำอะไรไม่ได้แยกออกมาครับดูว่าจะมีอาวุธอะไรพิเศษพลิกเกมหรือเปล่าครับสายนครครับแต่ถ้าเกิดตีเข่าก็คงจะลำบากอยู่ครับเพราะว่าพยายามตีมาตั้งแต่ต้นๆแล้วครับไม่สำเร็จครับดักเตะเอาไว้ครับศรีถนนชัยความพยายามสูงครับหมดไม่รู้จะหมดแล้วยังไงแล้วนะครับแต่ไม่ย่อท้อครับทางด้านของสายนครครับดักถีบเอาไว้ครับศรีถนนชัยชกง่ายแหละครับดักแทงขวาเตะขวาถีบขวาครับรูปร่างดีนะครับสายนครแต่ว่าความเป็นมวยยังมีไม่เยอะศรีถนนชัยเนี่ยกำลังไม่เท่าไหร่แต่ว่าลูกเล่นแพรวๆแล้วก็เหลี่ยมดีด้วยนะครับที่ส่งไลน์มาให้ดูบอกว่าแกก็ใจดีชกนครสวรรค์บอกว่าอย่างนั้นนะอุทัยทัพประสานนี่ขาดไม่ได้แล้วก็ชูชีพตรีโภคาสมพรด้วยนะนี่แหละโอ้แต่ว่าแฟนมวยนะครับแน่นเหมือนเดิมเวลาวันนี้10โมงนะครับแต่ปกติเนี่ยมาเที่ยง15ครับ
ยังมีเวลาครับอยากทำอะไรต้องรีบเลยครับทางด้านของสายนครนะครับไพ่2ใบสุดท้ายครับตั้งการสูงสุดเดินเข้าไปครับแต่ว่าเนี่ยครับพลิกออกทางด้านข้างกระแทกด้วยหมัดซ้ายครับไม่แลกด้วยครับอาศัยจังหวะฉาบฉวยเลือกออกครับหมัดขวาจิ้มท้องนะครับแข้งขวานี่ต้องบอกว่าไม่เน้นหนักไม่เน้นแรงนะครับแต่ว่าเน้นเอาทรงนะครับทางด้านของศรีถนนชัยหรือว่าน้องแว็กนะครับพี่น้องกับสี่กั๊กตอนนี้พี่นี่ขึ้นไปเป็นคู่เอกนะครับเดี๋ยวดูครับนะครับแพ้มาหลายไฟครับผลงานที่ผ่านมาไม่น่าจดจำเลยครับทางด้านของศรีถนนชัยแต่ว่าวันนี้จะแจ้งเกิดกู้ชื่อเรียกศรัทธากลับคืนมาได้หรือไม่หมัด1 2ครับแต่ว่าเบาแล้วนะครับน้ำหนักหมัดต้องบอกว่าเบาเลยครับทางด้านของสายนครเนี่ยครับออกอาวุธไม่มีน้ำหนักเลยครับครับขยับเข้าไปครับแหมศอกซ้ายชกสบายเลยครับศรีถนนชัยครับส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องไตนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับจากเจนี่ฟู้ดครับเคียงข้างสุขภาพคุณมากว่า20ปีครับก็จะมีศูนย์ข้อมูลฟื้นฟูไตของเจนี่ฟู้ดนะครับโทรศัพท์ก็0982364622ครับ0982364622อ้าวปลายยกแล้วนะครับรู้กันแล้วนะดูเชิงดูเหลี่ยมทุกวันอาทิตย์นะครับเที่ยง15แต่วันนี้เรามา10โมงครับหมดยกสุดท้ายก่อนครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับคู่ที่2ของวันนี้ครับสายนครกับทางด้านของศรีถนนชัยหรือว่าเจ้าน้องแว็กนะครับไฟที่2ของทั้งคู่เลยครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับพงศักดิ์เป็นละม่อมธานินทร์ภูมิผิวแล้วก็วรชิตจำเชิงครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือกับทางด้านของศรีถนนชัยครับศรีถนนชัยชูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับหรือว่าเจ้าน้องแว็กครับเป็นฝ่ายพลิกมาชนะคะแนนแล้วก็ย้ำแค้นทางด้านของสายนครไปอีกครั้งครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด